เปิดภาพมินพิชยาในเรือนจำกรมรัชธานตอบชาร์ตปมตัดผมสัน้นกระแสะข่าวบอสดาราดังดีไอคอนกรุ๊ปถูกฝากขังที่เรือนจำแล้วยังคงร้อนแรงหลายคนสงสัยถึงความเป็นอยู่ทั้ง3คนว่าจะเป็นอย่างไรและจะได้รับอภิสิทธิ์ความเป็นคนดังหรือไม่ในขณะเดียวกันโลกโซเชียลได้มีการพูดถึงประเด็นมินพิชยาถูกฝากขังที่เรือนจำวันแรกว่าจะต้องเจออะไรบางก็บอกว่าต้องตัดผมสั้นเหมือนนักทษค อนอื่ๆบางก็บอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบคนร่างกายอย่างละเอียดเพื่อค้นหาสิ่งของต้องห้ามโดยผู้อำนวยการกองทันทวิทยาและรองโฆษกรมรชาชทันเปิดเผยว่าขึ้นแรกของการเป็นอยู่ในเรือนจำมีการดำเนินในส่วนของกระบวนการแรกรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกรายจะต้องทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพร่างกายพิมพ์ลายนิ้วมือตามระเบียบกรมรชาชทัน และในส่วนของทรงผมผู้ต้องขังชายจะต้องตัดรองทรงสูงทุกรายแต่ไม่สั้นมากจะตั้งจากผู้ต้องขังเด็ดขาดชาย แต่ผู้ขังหญิงกลุ่มรชาชทันอนุลมว่าต้องมัดรวมให้เรียบร้อยส่วนถ้าความยาวของผมนั้นยาวมากเกินไปก็สามารถเล็มตัดความยาวออกได้เพื่อสุขะอนามัยที่ดีและป้องกันเรื่องผมร่วงทางนี้ในช่วงเช้ามินพิชญาได้สอบถามผู้คุมถึงเรื่องการเยี่ยมญาติมีการพบทนายความปรึกษาคดีและการสั่งซื้อของฝากจากภายนอกผ่านในใบารายการสั่งซื้อของเรือนจำ และหลังจากครบระยะเวลากักก COVID ันโรคโควิด -19 ก็จะถูกจำแนกไปยังแดนแรกรับของแต่ละเรือนจำคาดว่าในส่วนของเรือนจำพิเศษกรุงเทพแดนแรกรับอาจจะเป็นแดนหนึ่งหรือแดน4แต่ในส่วนของทันทะสถานยิงกลางอาจจะเป็นแดนควบคุมระหว่างพิจารณาคดีซึ่งทั้งหมดจะใช้เวลาอยู่ในแดนแรกรับของเรือนจำจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาตัดสินให้ผู้ต้องขังเด็ดขาดและจะยังไม่ต้องเข้าร่วมกองงานเพื่อ ที่จะได้มีเวลาในการต่อสู้คดีเพราะพวกเขายังต้องเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลยังไม่ได้เป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดเว้นแต่เป็นความประสงค์ของเจ้าตัวเองก็สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้คุมให้มีการพิจารณาอย่างเหมาะสมได้